ุกครั้งเลยคุณผู้ชมที่มะม่วงสุกออกมาเต็มตลาดเราจะคิดถึงเมนูต่างๆมากมายหนึ่งในจำนวนที่คุณคิดมากที่สุดนั่นก็คือชีสเค้กมะม่วงนั่นเองและชีสเค้กมะม่วงตำรับนี้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำบิสกิตใส่บิสกิตบุบละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันกลุลงในถ้วยเสิร์ฟประมาณเศษ1ส่วน4ของถ้วยกดบิสกิตด้วยหลังช้อนให้แน่นนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้วิธีทำบิสกิตครีมชีสมะม่วงใส่เจลาตินและน้ำร้อนลงในภาชนะคนจนส่วนผสมละลายเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมชีสและน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงลงในภาชนะเติมเจลาตินที่ละลายไว้เนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันดีเติมวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันบีบครีมชีสมะม่วงลงในถ้วยที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณเศษ3ส่วน4ของถ้วยนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาหยอดหน้าด้วยเนื้อมะม่วงบดละเอียดตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงและโรสเบอร์รี่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ